ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือว่าคนรุ่นใหม่แต่ว่าเราเป็นพลเมืองเป็นประชาชนผู้ทรงสิทธิ์ผู้เสียภาษีให้กับรัฐบาลเพราะงั้นเราพวกเราที่เป็นพลเมืองทุกคนเนี่ยก็สมควรที่จะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันค่ะไปต่อสู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่ออนาคตที่สดใสมากยิ่งขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะขอบคุณคนรุ่นเก่าด้วยซ้ำที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แรงผลักดันให้กับคนรุ่นใหม่ให้เราได้สู้มาจนถึงทุกวันนี้อยากจะขอบคุณที่ร่วมต่อสู้ตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังร่วมต่อสู้ไปกับพวกเราอยู่ต้องบอกเลยว่าในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังเป็นเด็กอายุเท่านี้ยังไม่หมดหวังกับคนรุ่นเก่าค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนร่วมกันต่อสู้ไปด้วยกันก็คงเป็นการคาดหวังให้เดินไปด้วยกันซะมากกว่าค่ะเพราะว่าจากที่เราเคยได้ยินมาเนาะก็จะมีชอบพูดว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราหรือว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยร่วมที่จะเดินไปด้วยกันชำระล้างอดีตเลยไม่เชิงชำระล้างหมายถึงว่าศึกษาอดีตเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ชำระล้างมันให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีและพร้อมที่จะเดินไปพร้อมกันด้วยอนาคตที่ดีกว่าประมาณนี้ค่ะผมก็บอกว่าผมก็ยังคงคาดหวังกับคนรุ่นเก่าอยู่ระดับหนึ่งคนรุ่นผมก็ไม่ได้อยากแบบว่าจำกัดว่าคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าเนี่ยแยกกันเฉพาะอายุเนาะแต่ว่าอยากให้มองในเชิงความคิดใหม่กับความคิดเก่ามากกว่ามันผมว่าบางทีการมองแค่ในเชิงอายุระหว่างคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเนี่ยมันก็น้อยไปเนาะผมว่าคนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยเราก็เห็นแล้วเนี่ยว่าในการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการชุมนุมที่มันผสมผสานมากมันไม่ได้มีเฉพาะคนรุ่นใหม่เพียวๆ 100% 90% เพียงอย่างเดียวมันก็มีคนที่มีอายุแล้วแต่ว่าก็ยังเห็นหวังที่อยากให้สังคมเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าอยู่ยังคงมีอยู่ทำให้ผมไม่ได้แคร์เรื่องว่าอายุเท่าไหร่ว่าใครจะเป็นคนใหม่คนเก่ากว่าผมแคร์ว่าใครอยากให้สังคมก้าวหน้าไปข้างหน้ามากกว่าครับแค่นี้ครับคนรุ่นเก่าเนี่ยที่เราคาดหวังใช่ไหมฮะคือมันมีอยู่เรื่องนึงที่ว่าไทยภักดีนะเอามาเป็นอุดมการณ์เลยในเรื่องของการเสริมสร้างความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีอยากให้แบบว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยฮะเข้าถึงเรื่องระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้นคือเราไม่ได้มองแค่เรื่องการเมืองแต่เรามองในเรื่องของระบบการพัฒนาประเทศนะฮะว่าคาดหวังว่าคนรุ่นเก่าหรือว่าคนรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยฮะให้เข้าถึงเรื่องระบบพวกนี้เพื่อที่ว่าประเทศพอเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรเงี้ยฮะไอ้ระบบต่างๆเหล่านี้จะได้ดูแลคุณได้หรือว่าคุณนะฮะจะได้ใช้ประโยชน์จากระบบพวกนี้ได้ครับผมคนรุ่นใหม่เนี่ยที่อย่างที่น้องบอกว่าบางคนจะมองเป็นกำลังของชาติเอ้ยเป็นอนาคตของชาติใช่ไหมฮะแต่ว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาคือแรงกำลังของชาติซึ่งเขากำลังทำงานอยู่ตอนเนี่ยฮะดังนั้นเราก็หวังหลายๆอย่างเช่นหนึ่งระบบราชการเนี่ยฮะว่ามันควรจะต้องมีตรงไหนปรับปรุงให้มันดีขึ้นการที่ระบบราชการตำแหน่งสูงๆเนี่ยฮะลงมาดูแลหรือว่าการใช้อำนาจของท่านหลายๆอย่างอย่างที่ผมเล่าให้ฟังผมทำงานกับชาวบ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังผมฟังว่าคนสั่งการคนอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเนี่ยฮะมันเลยผมเลยมองว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยควรที่ว่ามีอำนาจหรือว่ามีบทบาททางสังคมอะไรเงี้ยฮะก็ต้องปรับหรือว่าหันมามองมุมมองนี่ผมพูดนี่เหมือนผมเป็นปลดแอกแล้วนะตอนเนี้ยก็คือประมาณหันกลับมามองมุมมองของฝั่งเราให้ไอ้ฝั่งทั้งฝั่งไทยภักดีทั้งฝั่งของปลดแอกเนี่ยให้ดูแล้วก็เอามาสังเคราะห์ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมครับสิ่งที่หนูหวังกับคนรุ่นก่อนคืออยากให้คนรุ่นก่อนเนี่ยหันมาเข้าใจเหมือนกันก่อนเลยเนาะว่าเราทุกคนมาออกมาที่นี่เพื่อสู้เพื่อความเท่าเทียมเพื่อประชาธิปไตยและถึงแม้ว่าในอนาคตในอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยคนรุ่นหลังนี้อาจจะไม่อยู่แล้วแต่หนูอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันคือความหวังดีที่เรามีต่อให้คนรุ่นใหม่ในฐานะที่เป็นคนไทยเหมือนกันแล้วท้ายที่สุดคือต่อสู้ถ้าเกิดว่าคุณยังเงียบแล้วคุณไม่ออกมาต่อสู้เนี่ยหนูอยากจะถามว่าคุณจะละอายบ้างไหมในวันที่คุณกลับมามองในวันที่เราได้ประชาธิปไตยแล้วคุณจะละอายบ้างไหมที่คุณเงียบกริบไม่ออกมาสู้ในขณะที่เด็กอายุ16เนี่ยเด็กอายุม.ต้นเนี่ยขนาดเด็กม.ต้นยังออกมาสู้กันเลย